สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองนั้นก็ยังคงเต็มไปด้วยความร้อนระอุอย่างรุนแรงนะท่านผู้ชมครับรวมถึงไวรัสโควิดนะครับท่านไวรัสโควิด19นั้นก็อาจจะทำให้ท่านนั้นลำบากได้ครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากอนามัยนั้นก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ดีขึ้นเลยโดยตอนนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปกันท่านผู้ชมครับและต้องระมัดระวังตัวให้ดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นั้นศิระเจนจาคะนั้นหลังจากที่ได้ไปป่วนกรรมาธิการและโดนบนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นตบเพิดครับท่านและข่าวก็ได้ออกมาว่าศิระเจนจาคะยังไม่ตายครับท่านประกาศนะมันแค่ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแค่ไปนั่งอยู่กับคนที่ติดกลุ่มเสี่ยงครับท่านผู้ชมแต่ต้องจับตามองอีก15วันนั้นและตอนนี้ทางแฮชแท็กในโลกโซเชียลออนไลน์ครับท่านผู้ชมครับได้มีการออกมาบอกว่าโควิดจะมาประเทศไทยแล้วจะไปเลยไม่ได้นะต้องไปแวะทำเนียบก่อนครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโดยเมทิน่าจับตามองกันอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวและเอ๋ปรินานะครับท่านผู้ชมก็ได้พร้อมแล้วตอนนี้เอ๋ปรินาพร้อมที่จะกลับไปเดินสายงานศพอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมงานบวชงานแต่งหรือไม่อย่างไรสุดแท้แต่งานศพนั้นการันตีมาแล้วนะครับท่านหากประชาชนท่านใดที่กำลังจะรีบตายก็แจ้งเข้าไปถึงเจ้าแม่งานศพได้นะครับท่านผู้ชมและตอนนี้นั้นกลุ่มไอซิสนะครับท่านผู้ชมกลุ่มไอเอสนั้นกลุ่มก่อการร้ายนั้นได้หยุดก่อการร้ายชั่วคราวพร้อมแนะสมุนกันไวรัสโควิดนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วมึงตอนนี้โจรก่อการร้ายหรือไม่อย่างไรสุดแท้แต่นั้นตอนนี้ก็ได้ออกมาหยุดการก่อการร้ายชั่วคราวแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นก็ได้ออกมาเต้นครับออกมาเต้นไม่ใช่ของติ๊กชิโร่ยังได้แต่ว่าเป็นการออกมาเต้นและเราก็ประวันพันพึงกันนะผู้ชมครับโดยตอนนี้ผอ.งอ.เราจะตายกันหมดนะครับท่านผู้นำโง่เราจะตายกันหมดกับไวรัสอู่ฮั่นนั้นก็เป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าอะไรที่จะน่ากลัวกว่ากันนะครับท่านส่วนในหมอวรงค์นั้นก็ยังคงออกมาหาที่ยืนต่อเนื่องกันนะผู้ชมครับหลังจากที่ยืนนั้นก็มีแค่ที่พื้นที่เดียวเลยโดยประเทศไทยทำได้นะครับท่านผู้ชมหมอวรงค์ออกมาเชื่อประเทศไทยทำได้ถ้าประชาชนมีวินัยแม่มึงเอ้ยรีบผ่านไปเลยนะครับท่านรีบผ่านไปเลยอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวและตอนนี้สถานการณ์ของศิระเจนจาคะครับท่านศิระณภูเก็ตที่ได้บอกว่าจะไปจามใส่หัวกบาลเสรีพิสุทธิ์นั้นก็ตอนนี้อาจารย์ออสก็ข้องใจอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสำหรับหน้ากากอนามัยที่ศิระเจนจาคะใส่มาประชุมกรรมาธิการเมื่อวานนี้นั้นโดยแจ้งเข้ามาจากข่าวสดครับท่านวันนี้นี่เลย19มีนาแล้วเว้ยตอนนี้อาจารย์ออสข้องใจถามแสกหน้าศิระทำไมไม่ใส่แมสที่เคยแจกให้ประชาชนครับท่านเอาแล้วเว้ยตอนนี้นะครับท่านหลังจากที่อาจารย์ออสนั้นได้บอกว่าหน้ากากอนามัยของศิระเจนจาคะครับท่านผู้ที่เป็นส.ส.แต่เดียวหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจได้ออกมาบอกว่าเป็นหน้ากากอนามัยที่ไม่มีคุณภาพครับท่านเอาแล้วเว้ยมึงเอ้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโดยล่าสุดรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยโพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความตั้งคำถามถึงนายศิระหลังใส่หน้ากากอนามัยเข้าประชุมคณะกรรมการนะครับท่านผู้แทนราษฎรความว่าอาจารย์ออสมีคำถามถึงศิระว่าทำไมวันนี้ถึงไม่ใส่หน้ากากที่เคยแจกเอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทำให้ศิระเจนจาคะนั้นผู้ทำดีไม่ขึ้นเลยนั้นอาจที่จะอีหลักอีเหลือได้เล็กน้อยถึงปานกลางหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้มีคนนึงครับท่านผู้ชมครับโดยสุรชาตินั้นได้ออกมาบอกว่าเรียนนักข่าวว่าให้ทำข่าวงดทำข่าวคนไร้สาระไม่ใช่คนไร้กัลยาณเทศะนะครับท่านโดยหมายถึงศิระเจนจาคะหรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจโดยแจ้งเข้ามาจากข่าวสดครับท่านสุรชาติขอสื่องดทำข่าวคนไร้สาระเอ้ยไม่ใช่คนไร้กัลยาณเทศะหลังศิระเสี่ยงโควิดที่ป่วนที่ประชุมนะครับท่านผู้ชมโดยสุรชาติเทียนทองอดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตหลัก4พรรคเพื่อไทยนะครับท่านได้ออกมาบอกว่าวอนสื่อมวลชนเลิกทำข่าวคนไร้สาระคนนี้ได้แล้วเนื่องด้วยขนาดนี้สังคมกำลังตกอยู่ในความตระหนกและความสับสนจากวิกฤตต่างๆสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือข้อมูลที่เที่ยงตรงและข่าวสารที่เป็นประโยชน์แต่พื้นที่สื่อกลับต้องไปเสียให้กับการนำเสนอข่าวและพฤติกรรมที่สร้างความสับสนให้กับสังคมคนที่อยากดังแบบไม่รู้เวลาไม่รู้จักกาลเทศะไอ้โง่อ๋อไม่มีไม่รู้จักกาลเทศะถองกระพูดไม่รู้จักกาลเทศะขาดวุฒิภาวะทางสังคมและที่สำคัญขาดความเป็นผู้นำในยามวิกฤตกลางไปทั่วอ๋อไม่มีอีกแล้วผ
ผมขอวิงวอนให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านช่วยกันรักษามาตรฐานของสังคมนี้ไว้ด้วยการงดนำเสนอข่าวของบุคคลไร้สาระเอ้ยไม่ใช่งดนำเสนอข่าวของบุคคลประเภทดังกล่าวในทุกกรณีและทุกช่องทางเพื่อเอาพื้นที่สื่อซึ่งเป็นพื้นที่แห่งความหวังในยามวิกฤตคืนให้ประชาชนนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วเว้ยตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านบิ๊กตู่นั้นปิ๊งไอเดียบันเจิดนำโดยเทวัลย์ลิปตะพันลบครับท่านโดยตอนนี้นั้นได้มีการออกมาสุดยอดไอเดียบันเจิดอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้กับวันที่25มีนาคมนี้นะครับท่านส่วนไอ้มือผมนี่มันก็ไปตลอดเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมช่างมันอย่าไปสนใจมือผมโดยสวดมนต์ไล่โควิด19นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เอาแล้วเว้ยมึงเอ้ยมาถึงจุดนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมจุดที่จะต้องสวดมนต์ไล่โควิด19กันแล้วนะครับท่านโดยจะอัญเชิญพระสงฆ์กี่รูปมานั้นสุดแท้แต่ไม่แน่ใจและไม่ได้ให้ประชาชนมาร่วมงานแต่อย่างใดบอกให้ประชาชนลุ้นสวดมนต์กันอยู่ที่บ้านนะครับท่านก็ตอนนี้บนไสยศาสตร์เข้ามาเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยไม่ทราบว่าทราบกันหรือยังสำหรับพวกที่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเดี๋ยวแถลงใหม่เดี๋ยวมันจะหาว่ารุนแรงเกินโดยที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมที่อะไรวะผีน้อยอ่ะที่เกาหลีใต้ครับท่านได้มีการติดเชื้อไวรัสแพร่มาจากโบสถ์นะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ประเทศต่างๆนั้นได้ออกมาทำการลั่นนโยบายปิดประเทศโดนัลด์ทรัมป์อะไรก็สั่งยกเลิกภาษีอะไรสุดแท้แต่ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมแต่ประเทศไทยนั้นกำลังที่จะสวดมนต์ไล่โควิดครับท่านเอาแล้วมึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมและตอนนี้มีการเย้ยคำสั่งบิ๊กตู่อีกแล้วครับท่านไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมโดยเย้ยคำสั่งบิ๊กตู่แจ้งเข้ามาจากข่าวสดออนไลน์เย้ยคำสั่งบิ๊กตู่อีกแล้วส.พลังประชารัฐไม่สนโควิด19แห่ร่วมปาร์ตี้วันตายครับเอ้ยไม่ใช่อ่านผิดอีกแล้วกูแห่ร่วมปาร์ตี้วันเกิดนะครับท่านผู้ชมนำโดยเอ๋ปรินาครับท่านและเอ๋ปรินานั้นก็หลังจากที่ได้ออกซิงเกิล Let It Be มาแล้วนะครับท่านช่างแม่มันก็ช่างแม่มึงไปสุดแท้แต่ว่ากันไปนั้นตอนนี้เอเวลินาก็ได้ออกมาร้องเพลงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับประชาชนอะไรที่อยากจะรู้ว่าเสียงแผดของนรกนั้นเป็นอย่างไรครับท่านก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับท่านผู้ชมที่เอเวลินานั้นร้องเพลงครับท่านก็ส่งสารเตือนไปยังประชาชนทั้งหลายที่กำลังจะไปเปิดเพลงเอฟังนะครับท่านระวังหูตับไว้ให้ดีระวังโรคหัวใจท่านอาจจะกำเริบได้นะครับท่านผู้ชมท่านอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยหรือถึงขั้นรวดร้าวเลยก็เป็นได้ครับท่านโดยเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวหรือไม่อย่างไรนั้นสำหรับส.ส.พลังประชารัฐนั้นโดยเอ๋ปรินาครับท่านขวัญใจของช่อพันธิกาที่อดีตเคยออกมาแต่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับท่านและอีกหลายๆภาคส่วนเลยบอกว่าที่ไปจัดงานวันเกิดนั้นก็เพราะว่ามั่นใจที่พลเอกประยุทธ์นั้นแก้ปัญหาโควิด19เก่งกันท่านผู้ชมครับประกาศเฮ้ยประกาศเลยหูไม่ได้ฝาดแต่อย่างใดครับท่านโดยเอ๋ปรินานั้นบอกว่ามั่นใจพลเอกประยุทธ์แก้โควิดเก่งครับท่านโดยเลยมั่นใจไปร่วมงานศพได้นะครับท่านผู้ชมเอ๋ปรินาออกมาบอกว่าไหนแล้ววะโน้ตไว้เลยโดยเอ๋ปรินาพร้อมไปงานศพแล้วนะครับท่านผู้ชมงานบวชงานชุมนุมอะไรก็สุดแท้แต่และพร้อมไปงานศพแล้วประชาชนที่กำลังจะรีบด่วนตายอย่างเด็ดขาดนั้นก็รีบตายได้เลยครับท่านตอนนี้เอ๋ปรินานั้นพร้อมแล้วนะครับท่านแม่มึงเอ้ยโดยตอนนี้สถานการณ์ของไวรัสอู่ฮั่นนั้นผมจะสรุปข้างต้นให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจกันนะครับท่านผู้ชมโดยไทยนั้นจ่อติดเชื้อ 200,000 รายใน1ปีนะครับท่านไม่ใช่ว่าเราจะมีมาตรการแค่14วันนี้แล้วจะหยุดไปนะครับท่านผู้ชมไวรัสอู่ฮั่นนั้นอาจจะรอแดกหัวประชาชนทั้งหลายที่กำลังนั่งฟังข่าวของผมอยู่ได้นะครับท่านภายในเวลา1ปีกว่าถึง2ปีนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับท่านผู้ชมและศิระปะทะเสรีครับท่านถามหาความรับผิดชอบก็ไม่ทราบว่าใครเป็นฝ่ายไร้จิตสำนึกนะครับท่านผู้ชมจะโดนไข้หวัดแดกหัวตายหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจและก็ได้มาที่ประชุมกรรมาธิการโดยใส่หน้ากากอนามัยเพียงแค่ตอนนี้ครับเนี่ยเปิดจมูกเหมือนไอดอลของศิระเจนจาคะครับท่านมีอยู่คนนึงไม่รู้ลุงคนไหนเปิดจมูกว่าแม่งจะตายเพราะเปิดจมูกนี่แหละเนี่ยนะท่านเสรีนะอย่างงู้นอย่างนี้ผมดูแล้วมึงบ้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยไม่ยอมใช้แมสหรือหน้ากากอนามัยที่ตัวเองนั้นแจกประชาชนที่อาจารย์ออสนั้นออกมาบอกว่าไร้ประสิทธิภาพนะครับท่านผู้ชมและวิษณุตอนนี้ก็ชี้ว่าหยุดการประชุมพรรคการเมืองไม่ได้นะครับท่าน
ถ้าไม่เปิดประชุมผิดพรบพรรคการเมืองครับท่านเอาละเว้ยตอนนี้พรรคก้าวไกลหรือไม่อย่างไรนั้นก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดข่าวออกมานะครับท่านผู้ชมถ้ามีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมากับวิษณุเครืองามออกมานั้นถ้าเกิดผมได้เห็นนั้นก็จะเลื่อนผ่านไปในทันทีครับท่านมันอาจจะมีเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมโดยปฏิหารทางกฎหมายนั้นยังคงใช้ได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ครับท่านประชาธิปัตย์นั้นก็ได้ซัดกันนัวแล้วแม่มึงเอ้ยโดยเทพไทยเสนาพงศ์นะครับท่านผู้ชมได้เสนอไปยังจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านมาแรงสาบข้าไม่ตายหรือไม่สุดแท้แต่นั้นโดยได้บอกว่าจี้หัวหน้าพรรคไล่มลิกาลาออกนะครับท่านผู้ชมก็เทพไทยเสนาพงศ์นั้นก็ได้สสประชาธิปัตย์จี้หัวหน้าพรรคนะครับท่านไล่มลิกาลาออกไปนะครับท่านผู้ชมโดยเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยอะไรหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านและตอนนี้นั้นติ่งมลิกานั้นได้เดินทางไปฟ้องอัจฉริยะทั่วราชอาณาจักรแล้วนะครับท่านไม่ใช่ทั่วทุกศาลครับท่านโดยอัจฉริยะนั้นได้ออกมาบอกเมื่อวันก่อนชูคุชยางบอกว่าใครนั้นเป็นอีดอกก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมประชาชนหลายพอทราบหรือไม่นั้นผมอินโนเซนต์ผมไม่รู้เลยว่าใครและสถานการณ์ของคนที่รักพลเอกประยุทธ์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนั้นก็ได้ออกมาทำโพครับท่านโดยเนชั่นทำโพนะครับท่านผู้ชมได้มีประชาชนเข้าไปร่วมมั่นใจบิ๊กตู่ 96% ครับท่านผู้ชมครับเอาละเว้ยตอนนี้ไปไม่ถูกเลยนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นสิ่งที่ผมมาแถลงข้างต้นให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจกันและตอนนี้พลอยเชอร์มานก็ไม่ทนอีกแล้วครับท่านหลังจากที่ได้มีแฮชแท็กซันนี่เป็นสลิ่มพลอยเชอร์มานเป็นสลิ่มหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่ทราบได้โดยพลอยเชอร์มานซ้ำนายกชนะอะไรคะมึงจะไปตายเหรออ๋อไม่ใช่พลอยเชอร์มานซ้ำนายกชนะอะไรคะจะไปแข่งโอลิมปิกเหรอก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนสถานการณ์ทางการชุมนุมนั้นตอนนี้ก็ได้หยุดไปอย่างราบคาบกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและต้องจับตามองว่าตอนนี้นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับนายอุตตมครับท่านส่วนอุตตูนั้นก็ยังคงแถลงการอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมแต่มีสาระหรือไร้สาระนั้นก็ถูทัวกันไปครับท่านผู้ชมครับประชาชนทั้งหลายนั้นคงจะทราบกันดีนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์ของนายอุตตมเต็มไปด้วยความคุกรุ่นครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมต้องย้ายเปลี่ยนเวลามาแถลงข่าวตอน 18:30 นครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าไม่ทันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้คนติดตามของนายอุตตมนะครับท่านหรือว่าอุตมะนั่นเองติดโควิด19นะครับท่านผู้ชมโดยแจ้งเข้ามาจากมติชนออนไลน์เอาแล้วมึงตอนนี้โดยบิ๊กตู่รู้แล้วตำรวจติดตามอุตตมเอ้ยไม่ใช่อุตมะแม่งเอ้ยชื่อเรียกยากที่หมายเลยอุตตมนะครับท่านส่วนอุตตูนั้นบอกว่ารู้ตัวแล้วติดเชื้อโควิด19เอาแล้วเว้ยตอนนี้ใกล้เข้าไปขึ้นทุกทีแล้วครับท่านเชื้อโควิด19นั้นกำลังจะไปทัวร์ไปแดกหัวใครในทำเนียบรัฐบาลหรือไม่อย่างไรนั้นเราต้องมาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอุตมะนะครับท่านรัฐมนตรีคลังได้มาร่วมการประชุมศูนย์การบริหารโควิด19เมื่อวันที่16มีนาและเข้าประชุมครม.เมื่อวันที่17ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมประชุมครม.ได้ปฏิบัติตามบาบาบานะครับท่านผู้ชมและตำรวจที่ติดตามนายอุตมนั้นก็ติดโควิด19ครับท่านตอนนี้นายอุตมนั้นกำลังวิกฤตเลยตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาเหมือนกับธรรมนัสพรหมเผ่าเจ้าของแป้งมันหรือเปล่าที่เต้นฮูลาฮุป ผมดูแล้วผมก็อะไรกันวะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ผู้นำทำให้ดูครับท่านของจองกันพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมผู้นำทำให้ดูและอีกสำนักครับท่านออกสำนักเดิมข่าวสดเหมือนเดิมโดยด่วนตำลีเอ้ยเอาใหม่ลิ้นลัวครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ลิ้นลัวนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านโดยด่วนตำรวจติดตามอุตมะติดโควิดทั้งครม.ตายเอ้ยไม่ใช่ตาฝาดอีกแล้วครับท่านขอโทษขอโทษขออภัยทองคำพูดด่วนตำรวจติดตามอุตมะติดโควิดครม.ทั้งคณะระทึกเพิ่งประชุมร่วมนะครับท่านเอาแล้วเว้ยตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าจะแดกหัวใครอีกนะครับท่านผู้ชมสำหรับไวรัส19นั้นรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับพันตำรวจตีนายทั้งเก่ายังทำหน้าที่เป็นนายตำรวจติดตามนายอุตตมเอ้ยอุตมะนี่แหละซึ่งล่าสุดมีข่าวว่านายอุตตมได้เก็บตัวตลอดทั้งวันคาดอาจจะมีการอะไรวะ
ข่าวอาจจะมีการไปตรวจเชื้อโควิด19ด้วยหรือไม่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ได้มีการตรวจแล้วนะครับท่านรอผลออกมาก็ต้องติดตามต่อไปว่าหลังจากที่อุตมนั้นเข้าไปประชุมนะครับท่านผู้ชมอุตู่จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นายอุตมนั้นก็ได้ไอ้นั้นกันแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยและอีกข่าวนึงครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้ผู้ก่อการร้ายยังกลัวไวรัสนะครับท่านผู้ชมโดยแบนติ้งแจ้งเข้ามาเมื่อชกุยยามครับท่านเมื่อวานซื้อนี้เองผู้ก่อการร้ายยังกลัวไวรัสไอซิสประกาศระงับการก่อการร้ายในยุโรปหลังโควิด19ระบาดทั่วนะครับท่านผู้ชมเอาละเว้ยตอนนี้มันชักจะคาราคาซังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับท่านและมันก็คงจะเล่นสุจริตชนได้เช่นเดียวกันกับผู้ก่อการร้ายมันจึงนำมาสู่ข่าวตลกข่าวนี้ที่ต้องเน้นย้ำว่าเป็นข่าวจริงๆนะครับไม่ใช่ข่าวปลอมจริงๆเราโอ้โหยาวไปเรียงความเลยครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยผู้ก่อการร้ายยังกังวลไวรัสไอซิสประกาศระงับการก่อการร้ายในยุโรปหลังโควิด19ระบาดทั่วโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหไวรัสนะครับท่านก่อการร้ายไม่กลัวตายยังกลัวไวรัสแดกหัวได้นะครับท่านผู้ชมส่วนบ้านเรานั้นเวลคัมทูไทยแลนด์ครับท่านไม่มีการปิดเมืองปิดประเทศเลยครับท่านโดยอาจจะเป็นอย่างไรหรือไม่นั้นผมก็พยายามจะแหกดอกสังขารมาครับท่านผู้ชมครับโดยเมื่อวานซื้อนั้นก่อนที่ผมแถลงไปแล้วว่าเข้าสนามบินแล้วมันเช็คยิงใช้ที่ตรวจปึ๊กแม่เอ้ย 37.5 ครับท่านใจหายเล็กน้อยถึงปานกลางนึกว่าจะตายในเร็วๆนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมนึกว่าจะติดไวรัสอู่ฮั่นแดกหัวเข้าไปแล้วแต่ก็ยังครับผมไอ้พวกไอโอทั้งหลายที่เข้ามานั่งฟังอยู่มันก็อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวตอนนี้ผมยังไม่ติดโควิด19แล้วต้องขอบคุณประชาชนทั้งหลายที่อยู่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโดยข่าวยังไม่จบเราก็ยังกำลังจะไปอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับโดยมานั่งอ่านคอมเมนต์กันสักหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางดูหน้านายกโสมๆเศร้าๆหน้าเหี่ยวๆเหมือนจะตายเอ้ยไม่ใช่ดูหน้านายกโสมๆเศร้าๆหน้าเหี่ยวๆสงสัยจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หือแม่งเอ้ยแฟนคลับแต่ละคนนี้ค่อนข้างที่จะหัวรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้สถานการณ์ของเทพไทยเสนาพงษ์นั้นอย่างที่เรียนกล่าวแถลงไปข้างต้นแล้วนั้นว่าได้ออกมาบอกว่าให้จุลินั้นบดไปซะนะครับท่านสำหรับมัลลิกาบุญมีตระกูลตามที่ผมได้แถลงบอกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยเทพไทยยื่นเรื่องให้จุลินแล้วยึดมาตรฐานประชาธิปัตย์โอ้โหเทพไทยยื่นเรื่องจุลินอันนี้แจ้งเข้ามาจากไทยรัฐนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ข่าวปลอมโดยเทพไทยยื่นเรื่องจุลินยึดมาตรฐานประชาธิปัตย์ตั้งกรรมการสอบมัลลิกาประชาธิปัตย์มันมีมาตรฐานด้วยวะโดยยึดตามมาตรฐานประชาธิปัตย์งัดข้อบังคับพรรคบีตั้งกรรมการสอบสวนมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับท่านผู้ชมส่วนดีออกที่อัจฉริยะหมายถึงนั้นก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครนะครับท่านอันนี้ผมพูดเสริมนะปมถูกกล่าวหากักตุนผ้าอนามัยเอ้ยหน้ากากอนามัยและขอให้เจ้าตัวลาออกไปซะไปตายอ๋อไม่ใช่อีกแล้วขอให้เจ้าตัวลาออกก่อนไม่ต้องรอผลสอบนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์นั้นไม่รู้ว่าจะเล่นเกมการเมืองอะไรอีกเราต้องจับตามองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความคุกคุ่นครับท่านผู้ชมครับสวัสดีประชาชนทั้งหลายที่กำลังรีบเพิ่งเข้ามาฟังนะครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความร้อนระอุอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นั้นเมืองกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเมืองผีเหมือนกับแม่งเอ้ยประมาณป่าช้าก็อาจที่จะว่าได้นะครับท่านโดยตอนนี้ประชาชนทั้งหลายนั้นแห่กักตุนอาหารและทิชชู่นั้นก็เป็นสินค้าฮอตฮิตอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างแมคโครต่างๆนานานั้นได้มีการเริ่มกักตุนข้าวสารอาหารแห้งกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรวมเอามาแถลงข้างต้นให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจกันครับท่านผู้ชมครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่านรกมีจริงหรือไม่นั้นก็ไปเสิร์ชได้ว่าปรินาร้องเพลงนะครับท่านผู้ชมแก้วหูท่านนั้นอาจจะหูดับได้นะครับอาจที่จะโรคหัวใจกำเริบได้ในระหว่างฟังเพลงนั้นก็ท่านอย่าลืมเอายาดมไว้ข้างกายด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวหากมีสถานการณ์เร่งด่วนบ้าบอคอแดกเดี๋ยวผมจะมาจัดแจงแถลงไขอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดวิวทาง YouTube แล้วก็นัดวิว V2 ทาง Facebook ไว้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมครับจบข่าวสำนักงานนัดวิวรีพอร์ตรายงานครับ